ที่ชลบุรีสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานกันไปบอกคนยังไม่ค่อยคึกคักที่ไหนได้ครับท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้คนแน่นเลยนะฮะหาดบางแสนคนแน่นก็ดีฮะพ่อค้าแม่ค้ากลับมาคึกคักทำมาค้าขายกันได้แต่เรื่องของการป้องกันโควิด -19 ปรากฏว่ากาดตกแล้วก็คุมไม่ได้ครับไปดูบรรยากาศริมหาดบางแสนกันหน่อยครับที่ชลบุรีนะครับมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมานั่งตามริมชายหาดมาเล่นน้ำทะเลนี่บรรยากาศท่องเที่ยวกลับมาแทบจะเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมแต่เพิ่มไม่ได้คือเรื่องของการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยครับเรื่องนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายณรงค์ชัยคุณปลื้มยอมรับนะครับคือต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประกาศเสียงตามสายตลอดเวลาเพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือว่าประชาชนที่มาเที่ยวตามชายหาดบางแสนนั้นขอท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหน่อยแต่มันก็ยากอะคุณเวลาคนลงไปเล่นน้ำคนเดินตามหาดเนี่ยคือบางคนเขาก็ทำได้นะแต่บางคนเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือครับซึ่งทางนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเนี่ยก็ยอมรับครับบอกว่าก็ใช้ความพยายามและเรื่องของการประกาศเสียงตามสายแต่ยอมรับนะครับว่าคุมลำบากเพราะว่าประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าให้ความร่วมมือน้อยโอ้ไปนั่งชายทะเลอะค่ะคุณคือเขาก็อยากสูดอากาศให้เต็มปอดบางทีก็แหมเอาหน้ากากมาห้อยเอาไว้ที่คางบ้างแล้วก็พอคนมันเยอะปุ๊บแหมแต่ละวงมันดูแน่นมันดูใกล้กันไปหมดเลยนะคะอ่ะนี่ชลบุรีครับ